แปลภาษาเสียงพูดด้วยโทรศัพท์มือถือของเราเองเพียงแค่เราพูดเสียงลงไปอย่างเช่นภาษาอังกฤษนะครับราคาเท่าไหร่ครับ How much is เกาหลีครับค่าเกี่ยวมาดูญี่ปุ่นกันบ้างนะครับいくらภาษาจีน多少钱ฟังก์ชันก็ง่ายใช้งานก็ง่ายปุ่มกดง่ายนิดเดียวไม่ต้องมีอะไรให้ยุ่งยากตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหานะครับว่าแปลเสียงไทยอังกฤษตามนี้นะครับเดี๋ยวยังไงหนูจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ให้ด้วยนะครับหลังจากนั้นกดติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกดเปิดหลังจากนั้นกดอนุญาตวิธีการใช้งานนะครับถ้าเรากดตัวเลือกที่เราต้องการจะใช้จะเป็นสีเขียวอย่างในที่นี้ครับตอนนี้เลือกเป็นภาษาอังกฤษอยู่สีเขียวก็อยู่ที่ภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราเลือกภาษาเกาหลีให้เราไปกดเป็นสีเขียวแบบนี้ครับก็จะเป็นภาษาเกาหลีนะครับดังนั้นแถบด้านล่างการใช้งานนะครับก็จะมีพูดไทยกับพูดเกาหลี2ฝั่งแบบนี้นะครับเราจะต้องรู้ก่อนครับว่าชาวต่างชาติที่เราจะคุยด้วยเขาใช้ภาษาอะไรอยู่ถ้าใช้ภาษาอังกฤษเราก็เลือกภาษาอังกฤษตามนี้นะครับดังนั้นแถบด้านล่างนะครับก็จะเห็นเป็นพูดไทยกับอังกฤษอยู่นะครับซึ่งแอปตัวนี้เราจะยืนพื้นที่ภาษาไทยเป็นหลักเลยนะครับพูดภาษาไทยลงไปนะครับแล้วก็แปลภาษาของเขาให้เป็นไทยของเรากลับมาด้วยนะครับในที่นี้หนึ่งจะยกตัวอย่างให้ดูสมมุติเหตุการณ์ว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราอยากจะเข้าห้องน้ํานะครับดังนั้นเราก็เลือกแบบนี้พอเลือกได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราเจอชาวต่างชาติพอดีนะครับเราก็มากดที่ตัวไมค์ตัวนี้ครับห้องน้ําไปทางไหนครับ Where is the toilet เขาก็จะพูดแบบนี้นะครับเสียงตัวนี้จะได้ยินกับชาวต่างชาติเราไม่จำเป็นต้องไปพูดต่อหน้าเขาก็ได้เราพูดไว้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มากดตรงนี้ได้เลยครับฟังซ้ำ Where is the toilet เขาก็พูดย้อนให้เราอันนี้เราก็กดมาที่พูดอังกฤษครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับแล้วให้ทางชาวต่างชาตินะครับเขาพูดลงไป Go and turn right ไปนั่นเลี้ยวขวาเนี่ยครับพอพูดออกมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเราจะฟังเอาก็ได้ครับฟังซ้ำไปนั่นเลี้ยวขวาเราก็รู้แล้วครับเกิดเราจะเลือกภาษาอื่นเราก็ไปเลือกด้านบนนะครับแล้วก็จะมี2ฝั่งนะครับฝั่งผู้พูดครับอีกฝั่งหนึ่งพูดกลับมานะครับพอเราเลือกภาษาที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับในที่นี้หนึ่งเลือกเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ว่าพูดไทยหลังจากนั้นเราก็มากดที่สัญลักษณ์รูปไมโครโฟนครับแล้วเราก็พูดลงไปห้องน้ำไปทางไหนอยากรู้ว่าเราพูดลงไปถูกไม่ถูกให้เราดูด้านบนด้วยนะครับว่าแถบภาษาที่เราพูดลงไปเนี่ยถูกต้องไหมตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเพราะมันอาจจะมีบางจังหวะบางช่วงนะครับที่เราพูดลงไปแล้วเนี่ยเสียงเราอาจจะผิดเพี้ยนตัวเครื่องเราอาจพิมพ์ลงไปเป็นคำพูดอื่นๆนะครับให้เราดูก่อนนะครับว่าตรงไหมด้วยนะครับอันนี้เราก็สามารถตรวจสอบเช็คเราได้เองได้ด้วยนะครับนะฮะอันนี้เขาก็พูดเป็นภาษาเกาหลีออกไปแล้วนะครับเวลาเราเดินทางหรือเราไปเจอชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นจีนนะครับเราใช้มือถือเราเป็นเครื่องแปลภาษาได้แล้วครับแต่เงื่อนไขของเขานะครับเราจะต้องต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแอปตัวนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้สำหรับคนที่เคยใช้ Google Translate แล้วบอกว่าทำไมไม่ใช้ Google Translate ล่ะครับ1แนะนำแอปตัวนี้ก็เพราะว่า1อยากให้พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้ใหญ่นะครับนำไปใช้งานกันง่ายๆครับตัวอักขระตัวอักษรก็ใหญ่กดใช้ก็ง่ายไม่ต้องมีฟังก์ชันอะไรเยอะ1ก็เลยนำเอาแอปตัวนี้มาแนะนำเห็นไหมครับเพียงเท่านี้มือถือของเราก็กลายเป็นเครื่องแปลภาษาเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วติดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ次のクリップでお会いしましょう。ติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ